วัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเฟสทารน,นาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมนับถึงวันนี้ถ้าว่ากันกลมๆเหมือนะครับพลเอกดาพงรัตนสวรรค์สลับมานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้3เดือนแล้วนะครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาหลายคนตั้งข้อสังเกตเนี่ยนะครับมีข่าวออกมาทุกวันและทุกสัปดาห์ข่าวออกมาเยอะนะทั้งระดับกระทรวงทั้งตัวรัฐมนตรีนะครับแต่ท่ามกลางความเยอะนั้น มันก็มีประเด็นเช่นกันนะครับอะไรคือแก่นของนโยบายของรัฐมนตรีของรัฐบาลอะไรที่พอจะเรียกมันว่าเป็นนโยบายในเชิงสัญลักษณ์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของรัฐมนตรีของรัฐบาลสามเดือนผ่านไปตรวจการบ้านกันสักทีหนึน่งก็ดีนะครับในช่วงหน้าพบกับพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับ ที่กล่าวไปยงังคุณนพิชมมานะครับในสามเดือนที่ผ่านมาท่ามกลางความเยอะของข่าวกระทรวงสาธสิการอะไรพอจะขีดเส้นใต้เป็นประเด็นในเชิงนโยบายของรัฐบาลของรัฐมนตรีบ้างนะครับพบกับพลเอกดาพง์รัตนสวรร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบสามเดือนที่ผ่านมาปรับสภาพได้แล้วนะฮะได้แล้วครับได,ได้แล้ว,ลวนะฮะเล่นบทคุณครูจริงๆแล้ว บางทีคนก็เรียกผมว่าคนครูนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมต้องต้องเล่นบทของนักบริหารแล้วก็ต้องบางครั้งบางครั้งก็ต้องใช้ความเป็นการตัดสินใจมากกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงสวัสดิการกระทรวงไหนยากกว่ากันะกระทรวงไหนยากกว่ากันยากคนละแบบครับคนละแบบกระทรวงทรัพย์เนี่ยเราต้องเผชิญกับ พี่น้องประชาชนที่เป็นคนยากคนจนนะครับแล้วก็ต้องใช้หลักรัฐศาสตร์ในการทํางานมากเลอเกินแต่กระทรวงศึกษาเนี่ยเป็นกระทรวงที่มีบุคลากรเยอะมากนะครับหลายแสนคนหกเจ็ดแสนคนเนี่ยทำให้การดูแลบุคลากรของกระทรวงเนี่ยก็ยากกว่าแน่นอนคยากคนละแบบกระทรวงทรัพย์นั้นก็จะต้องเล่นกับมวลชนประชาชนงเจอกันชนชั้นล่างๆนะครับจำนวนเยอะ ขนาดที่กระทรวงสาัาดิการนั้นต้องบริหารครูให้ได้ต้องให้ได้ครับเพราะว่ามีจํานวนเยอะมากเลยเกินโครงสร้างก็ซับซ้อนครับประมาณนั้นน่แหละครับเอาละครับกลับสู่ประเด็นครับ3เดือนที่ผ่านมาข่าวก็เยอะนะครับ <S <S มีข่าวออกมาเกือบทุกวันแหละ <S <S 2> <S 2> แต่ว่า <S <S อะไรที่พอจะสรุปเป็น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 ,เป,นเป็นแก่นของนโยบายเอ,อ่อนโยบายที่มีนยัยมีมิติในเชิงสัญลักษณ์ของ รัฐมนตรีและของรัฐบาลบ้างในเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาผมก็ไม่ทราบว่าข่าวมันออกมาเยอะทุกวันแค่ไหนอย่างไรอย่างที่คุณนนยพูดแต่วัสโจที่ผมได้รับจากท่านนายกมาตอนที่มันเป็นรัฐมนตรีเนี่ยสั้นๆเลยครับให้ผมมาปฏิรูประบบการศึกษากับแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในกระทรวงศึกษาซึ่งการแก้ปัญหาการทุจริตในกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ไม่ใช่กระทรวงเดียวหรอกครับมีทุกกระทรวงก็จะมีลักษณะนี้เหมือนกันเรื่องทุจริตเป็นนโยบายของคอสชอยู่แล้วสองโจทย์หลักเนี่ยนะครับและอย่างที่คุณนนยพูดเนี่ยผมอาจจะไม่ใช่นการเมือง ที่คิดว่าจะต้องมีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของตัวเองต้องมีวัดทองไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีย่อหน้าทองต้องมีสโลแกนต้องมีมัตโต้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่จำอาจจะไม่จําเป็นอาจจะดีแต่ว่าสําหรับตัวผมคงไม่ใช่ตรงนั้นครับคราวนี้ในเรื่องของการเข้ามาทํางานในกระทรวงศึกษาเนี่ยผมก่อนหน้านี้ผมไม่ได้มีโอกาสทํากันบ้านไม่นานนักเพราะก่อนที่จะรู้ตัวเข้ามาก็รีบทากันบ้านเพิ่มก็พบว่าผมต้องทำสามอย่างไปพร้อมกันครับครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการ ปรับปรุงระบบการบริหารเองของกระทรวงรวมถึงโครงสร้างโครงสร้างและการบริหารที่แบงเป็น5แท่งห้อลหันก็ต้องดูด้วยต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าผมพบว่าในโครงสร้างที่เป็นอยู่เนี่ยโครงสร้างและการบริหารที่เป็นอยู่เนี่ยยังไม่สามารถขับเคลื่อนผมใช้คำนี้ครับการศึกษาระบบการศึกษาหรือทิศทางการศึกษาได้ยังมีประสิทธิภาพพอ เพราะว่าจะติดมาจากนิสัยของทหารซึ่งโครงสร้างของทหารเนี่ยมันทําให้ง่ายต่อการสั่งการและการขับเคลื่อนคล่องตัวมากแล้วทันใจแต่ของกทรศึกษาผมดูยังอุ้ยอ้าอยู่เราต้องมาดูนะครับแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าถ้าไปแตะอันหนึ่งมันจะไปกระทบอีกอันหนึ่งผมต้องใช้เวลานิดหนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยที่ผมต้องทําก็คือว่าเรื่องของการจัดการศึกษาเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเราพบแล้วว่า ผลสมริ์ทางการเรียนของเด็กของเด็กไทยเนี่ยเหมือนกับสังคมจะมองว่าเรียนกันแทบตายกันบ้านกันเยอะแต่ทําไมสู้ต่างประเทศเขาไม่ได้นะครับ,รบแล้วยิ่งเมื่อเร็วนี้มีคนเอาผลการศึกษาของเด็กเราไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับ,รบผมจะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็ออของ world economic forum ซึ่งเขา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 ,เขาประเมินมาเนี่ยเขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ยสู้ประเทศเพื่อนบ้านประเทศนึงไม่ได้ เลยซึ่งเราไม่นึกว่าจะเป็นขนาดนั้นนะฮะแต่ผม,มอยากจะเรียนให้ทราบก่อนว่าของ World Economic Forum เนี่ยเขาประเมินจากการสำรวจผู้ประกอบการธุรกิจในแต่ละประเทศเขาก็ถามนักธุรกิจในประเทศไทยว่าเอาละเด็กของไทยที่จบการศึกษามาเนี่ยมันตอบคำถามคุณหรือเปล่ารปรากฏว่าผู้ประกอบการของไทยก็บอกว่าไม่ตอบคำถามไม่เซิร์ฟเขาเอารม์นั้นไม่ตอบโจทย์ที่เขาอยากจะเป็นผู้ประกอบการที่เขาต้องการแลขณะท,ที่อีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศเล็กๆเพื่อนบ้านเราเนี่ย ปรากฏว่าเขาแฮปปี้ขนาเลยสูงกว่าเราดูเหมือนดีกว่าเราแต่ในข้อที่จริงเป็นไปได้ครับว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยมีวิชั่นสูงเหลือเกินอยากจะได้นู่นได้นี่อยากได้คนคก็กมันเลยไม่ตอบโจทย์เพราะเขาคิดก<ข>้าวไปไกลเนโจทย์ก็สูงข้อสูงก็เป็นไปได้เอาละแตเ่เราก็ต้องกลับมาดูตัวเองครับจะป็นดิสฐ์เลยก็ได้๋อก็อาจจะเป็นไปได้ก็อาจจะสอดคล้องกับที่ว่าอาชีวะเรานะตอนนี้เด็กเรียนน้อยลงทําให้เด็กระดับอาชีวะเนี่ยจบไปทํางานเขาไม่พอไม่พอ ราก็ต้องหานมาดูซึ่งรัฐบาลก็กำลังทําแล้วผมก็รับเรื่องนี้จากโจทย์โดยตรงนายกมาแก้ปัญหาชีวะรเรื่องที่สามที่ต้องทําไปพร้อมกันคือการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเรื่องนี้สังคมก็ใจร้อนนะครับใจร้อนเหมือนกับการแก้ปัญหาอะไรแหละทุจริตข้าวซึ่งจะเอาให้ได้จะให้ใช้มาตราสี่สี่จะอนุ่นไอ้นนี้แต่ในข้อที่จริงเนี่ยนโยบายรัฐบาล,บาลท่านนายกเนี่ยท่านใช้กระบวนการทางกฎหมายเป็นหลักของผมก็เหมือนกันนะครับเรามีอยู่แล้ว พูดกันว่าทุจริตสคสคที่เป็นข่าวอยู่เราก็ใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับมันจะเร็วจะช้าเนี่ยกระบวนการเขาก็ไม่ได้มาทําอะไรช้าขนาดเรื่องบางเรื่องถ้าท่านคุณนายย้อนไปเนี่ยใช้เวลาเป็นหลายปีนะครับกว่าจะรู้เรื่องเนี่ยแต่อย่างเรื่องนี้ผมตอนนี้มันใกล้แล้วอย่างสกสคเนี่ยแต่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ปปชเรียบร้อยแล้วนะครับก็อดใจอีกนิดนึงอันนี้เราทําอยู่ที่ผมต้องมาดูตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันโยงไปในสองเรื่องนั้น โค,ครงสร้างที่ผมเรียนคนลนายตอนตอน้นผมต้องดูด้วยว่าโครงสร้างการบริหารนะมันเอื้อต่อการทุจริตห,หรือเปล่าครับถ้าเอ,อื้อผมต้องแก่เราต้องแก่ต้องอุดช่องว่างซะรรเรื่องการจววัดระบบการศึกษามีการเรียกรับผลประโยชน์ในช่องนี้ได้ไหมรรเราต้องแก่ครับ,ค,รบคือผมถือหลักว่าอย่าไปวางขนมล่อล่อโจนอย่าไปวางเก็บเข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยคนก็จะได้ไม่เดินมาวันแรกเขาเขาไม่ขโมยกินหรอกคนที่สองเขาอาจจะคว้าไปกินก็ได้ เราอย่าไปล่อเขาครับผมเข้าใจว่าปัญหาที่3จะเป็นผลของปัญหาพื้นฐาน2ปัญหาแรกปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงการจัดการนะครับรบระหว่างเชิงโครงสร้างกับเชิงการจัดการอะไรเป็นปัญหาหลักอะไรเป็นปัญหารองคือตอนนี้เนี่ยผมมองว่าเรื่องโครงสร้างเนี่ยมันก็หลักะแตปัญหาทําำยากกว่าต้องใช้เวลามันทํายากกว่าไปเกี่ยวพันกับกฎหมายมีทั้งกฎหมายแล้วมีทั้งอัตราของคนด้วยนะ อย่างคนเคยครองอัตรา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 คนเคยอยู่ตรงนี้ไปกระทบกับอีโก้ของคนมันไม่หมอีโก้ก็แรงไปไม่ถึงขนาดนั้นไปแต่กรทรศึกษากทรศึกษาไม่มีใครมีอีโก้แต่ว่าเขาอาจจะเคยชินกับแบบนั้นซึ่งเรื่องนี้เราใช้ศัพท์พระครับมีอัตราสูงเราต้องสร้างความเข้าใจกับเขาให้เห็นว่าถ้าปรับแบบนี้แล้วมันจะดีกว่าแบบที่คุณอยู่เดิมนัยต้องสร้างการคือหลักคิดของผมเนี่ยในเรื่องของการในสองเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัด แก้ปัญหาโครงสร้างการบริหารและแก้ปัญหาการศึกษาระผมต้องได้รับการยอมรับจากคนในกระทรวงคุณนายดาวพง์เป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็โผล่มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาดาพง์จะมาชี้ซ้ายชี้ขวาให้กับคนของกระทรวงศึกษาเข้าไปซ้ายไปขวาตามใจดาพงษ์ไม่ได้ผมต้องฟังเขาเพราะเขาอยู่มาแล้วคุณนายเชื่อผมอย่างน้ทุกปัญหากับแนวทางเนี่ยผมไม่ได้คิดเลยนะผมได้มาจากคนในกระทรวง แต่เขาขาดคนที่จะตัดสินใจและขาดคนที่จะช่วยบูรณาการในการแก้ปัญหานั้นผมกําลังทําหน้าที่นั้นอยู่เพราะฉะนั้นคุณนายต้องให้เวลาผมก็ะทรวงสามันใหญ่มากถ้าผมจะพูดเหมือนกับผมอยู่กับรวงรั์อะพวกคุณเอาเปรียบผมปัญหาคุณสะสมกันมานานเหลือเกินแล้วอยู่ๆผมมาสามเดือนคุณจะเห็นหน้าเห็นหลังหรือจะเห็นรูปร่างชัดเจนเนี่ยผมก็ไม่ใช่เทวดาที่ไหนทีนี้ทีนี้มันมีคำหนึ่งสังคมก็พูดกันอย่างไรครับถ้ารัฐบาลยุคนี้ซึ่งมีอำนาจ Okay, okay. ยังจัดการกับบางปัญหาไม่ได้ก็อยากคาดหวังว่าจะมีรัฐบาลไหนโดยเฉพาะที่มาจากการเลือกตั้งจะสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้คําพูดนี้อาจจะดูถูกรัฐบาลในอนาคตเข้ามากไปหน่อยคุณยังไม่รู้ว่าเป็นใครครับแต่เอาละเราก็รับฟังแล้วเราก็รู้ว่าเรามีเวลาอยู่แค่นี้นั่นคุณจะเห็นได้ว่าท่านนายกเนี่ยท่านจะบอกเราเสมอว่าเราจะต้องนําเสนอรัฐบาลเนี่ยมีห่วงเวลาชัดเจนสิ้นปีประมาณห้าเก้าจะได้อะไรขึ้นมา ปกศูนย์จะได้อะไรขึ้นมาแล้วจะส่งอะไรต่อให้รัฐบาลใหม่เขียนแนวทางสร้างแนวทางระบบในการดําเนินการไว้ให้ได้นั่นคือสิ่งที่รัฐบาลก็เร่งรัดเราตลอดเราก็คํานึงถึงสิ่งนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณนายพูดว่าสังคมพูดว่าถ้ารัฐบาลนี้ทําไม่สําเร็จโอกาสหน้ายากเนี่ยเราก็เข้าใจผมถึงรีบทําอยู่ทุกวันนี่ไงเขาว่ากันว่ากระทรวงสาธิการนั้นจะมีประเด็นการเมืองเข้ามากระทบมาเกี่ยวข้องเยอะโดยเฉพาะโดยเฉพาะ สังคมครูเนี่ยเป็นสังคมการเมืองในระดับที่น่าศึกษาทีเดียวมีความซับซ้อนอยู่ในตัวมันเองคร,ครูเนี่ยจะเป็นข้าราชการกลุ่มที่เล่นการเมืองมากที่สุดแล้วก็หยิบยืมพลังทางการเมืองเข้ามากําหนดอะไรตรงนี้อะไรในเรื่องของโครงสร้างในเรื่องของการบริหารจัดการในกระทรวงการคกังมากที่สุดนะนะผมกับมอ,อยยาเขาจึงบอกว่าถ้ายุคนี้แก้ไม่ได้แก้ไม่ทันรัฐบาลจาการเลือกตั้งยากแล้วล่ะยา,ากแล้วอืมก็อาจจะถูก ครึ่งดึงมั่งคุณอะไรว่าคุณครูผมเนี่ยคุณเรียกอะไรนะใช้คุณจะเข้ามาไปการเมืองเหรอครับครับแต่ว่าที่ผมมาอยู่สามเดือนผมยังไม่เห็นตรงนั้นอาจจะเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีการเมืองก็ได้ะนะครับผมว่าอยู่ที่อยู่ที่นโยบายแล้วก็การนํานะถ้านโยบายและการนําชี้ให้คุณครูเห็นว่าผลประโยชน์สุดท้ายจะอ,อยู่ที่เด็ก,กๆตาดำๆนะผมว่าเขาเขาก็จะช้กหนัทุกคนมันเกี่ยวกับการเมืองหมดละคุณทุกอาชีพมีหมด แต่จะมากจะน้อยเส้นอยู่ตรงไหนล่ะถ้าเขาจะเป็นการเมืองเขาก็เป็นในระดับที่เขาควรจะเป็นแต่ว่าหัวใจหลักเขาคือหน้าที่ในการที่จะดูแลเด็กเขาต้องทาซึ่งตอนนี้ผมเห็นว่าครูผมเป็นอย่างนี้อยู่ว่าเขาเขาให้ความสำคัญกับเด็กเครับ,รบทีนี้ทีนี้ในที่สุดนะครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าปัญหาที่1เป็นปัญหาพื้นฐานของเกือบจะทุกปัญหานะฮะนั่นก็คือในเชิงของโครงสร้างเพราะว่าโครงสร้างถ้ามันไม่ถูกต้องการจัดการ ที่ตามมามันก็จะมีปัญหาตามไปด้วยไอ้ทุจริตนั่นก็เหมือนเอาขนมเนี่ยมาวางล่อคบประมาณนั้นเนีครับการแไขเฉพาะหน้าก็ว่ากันไปการแตะในเชิงของโครงสร้างเนี่ยเริ่มวางฐานวางทางว่าอย่างไรบ้างครับตรงนี้ครับมาจะเปิดเผยความลับไปก็หรือเปล่าเป็นความลับทางราชการหรือครับ เป็นความมั่นคงของประเทศครับไม่ถึงขนาดนั้นมันเป็นความรับส่วนตัวคือประเด็นของผมคือคือคือแหมคุณทนายถามมาเดี๋ยวลูกน้องผมก็รู้หมดสิผมก็ต้องสร้างการยอมรับผมต้องสร้างพ e r c e p t i o นกับลูกน้องผมก่อนทุกระดับนะครับตั้งแต่ท่านประหลัดลงไปเลยจะถึงว่าเอ้ยถ้าเราจะปรับจะเป็นยังไงแล้วช่วยกันมาดูซิว่าเป็นยังไงแล้วทุกอย่างจะต้องมาจากเขาค่ะคุณครับความสําเร็จเนี่ยโดยเฉพาะเขทจุนศึกษาเนี่ยหลักคิดเนี่ยนะครับต้องใช้แนวทางพระเจ้าอยู่หัวนะต้องจากไหนออกนอกคุณ จากในออกนอใช่ให้เขายอมรับจากข้างในขึ้นมาครับแล้วเราเราเราซึ่งมองข้างบนเนี่ยเราจะต้องช่วยเขาถ้าถ้าเป็นไปตามที่เขาคิดกันมาอย่างดีแล้วเนี่ยและถูกต้องเนี่ยจะสาเร็จเพราะการปรับโครงสร้างผมก็ต้องใช้วิธีนี้ครับเอาละจะทําอย่างไรผมไม่ถามผมจะข้ามไปก่อนครับผมจะย้อนกลับมามองกันที่สภาพปัญหาพื้นฐานก็แล้วกันนะครับที่ท่านรัตรีบอกว่าอยู่กองทัพสบายใจซิงเกิลคอมมานใช่ มีเอกภาพชัดเจนสั่งตูมเดียวจบบนลงล่างพิบตาเดียวทําได้หมดแต่ว่าโครงสร้างของข้วงสัการเนี่ยมันมีปัญหาครับปัญหามันอยู่ที่การแบ่งโครงสร้างการบริหารเป็นห้าแท่งแต่ละแท่งไม่ขึ้นต่อกันสุดยอดบนหัวส่วนหัวของแต่ละแท่งระดับเดียวกันคือ41เท่าเท่ากันปัญหาอย่างแรกคือเอกภาพสิ่งที่ตามมาคือการสอดประสานกันในเชิงนโยบายและเชิงหลักคิด และผลผลที่เป็นความล้มเหลวก็คือการจัดการกร,กระจายอย่างนี้ถูกต้องไหมครับที่เป็นปัญหาพื้นฐานเป็นเป็นสิ่งที่ผมรับทราบก่อนเข้ามาตรงอย่างนี้นะครับจะแก้อย่างไรผมจะไม่รีบถามเดี๋ยไปเดี๋ยวท่านจะไม่รีบตอบจะให้ผมบอกมว่าผมเห็นอะไรอะเห็นอะไรหไรลังจากที่ทราบผมเข้ามาผมเห็นอะไระผมเห็นว่าอืมัมนมันอยู่ที่ตัวผู้นำเหมือนกันคือรัฐมนตรี พ้นํกากระทรวงคือรัฐมนตรีคือถ้าคุณปล่อยให้เป็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นครห้าแท่งก็อยู่กันไปแต่ถ้าคุณสามารถไม่ใช่สามารถอ่ะคุณสร้างความเข้าใจแล้วก็ชี้เห็นว่ามันเกี่ยวพันกันตรงไหนอย่างไรครับมันก็จะมาด้วยกันได้ซึ่งตอนนี้กระทรวงนี้ผมตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่ครับผมยังแอบเรียนพูดขำๆำในที่ประชุมว,ว่าถ้าคุณห้าแท่งนะคุณคุยกันไม่ไม่รู้เรื่องนะก็เหลือแท่งเดียวแหละเพราะทุกคนก็ต้องมาคุยกันให้รู้เรื<ๆ>่อง แล้วมันเป็นแล้วตอนนี้เป็นอย่างนี้จริงๆคุณนายแล้วผมเองได้เป็นคนพยายามจะสร้างให้เกิดบรรยากาศนั้นในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยแท่งอื่นๆจะต้องมาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันหลายแท่งต้องข้ามมาช่วยงานกันซึ่งตัวน,นี้เป็นหมดนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียก็ต้องชัดๆเลยทางอาชีวะกับสบถต้องมาเกี่ยวเนื่องกันะนะครับแล้วมาเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาเอกชนอีกสอชอย โยงไปคือแต่ก่อนคนละแท่งจริงฮะอย่าว่าแต่5แท่งเลยมันมีมันมีกี่สามสี่แท่งย่อยอีกนะหน่วยงานในกำกับอ่ะซึ่งต่างคนต่างอยู่ไปนะครับแล้วอาพูดถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกันเถอะสมศซึ่งสำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่งก็เป็นองค์กรมหาชนแต่ก่อนเขาก็ทําอย่างหนึ่งตอนนี้มาเกี่ยวเนื่องกับกระทรวงพวดแล้วคุณจะประเมินอะไรต้องคุยกันในภาษาเดียวกันซึ่งเกิดแล้วตอนนี้เกิดแล้วซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีมากผมถือว่าผมถือว่า โดยจิตลึกของข้าราชการในกระทรวงศึกษาไม่ว,ว่าจะเป็นแท่งไหนก็ตามเนี่ยเขาเนี่ยมองเห็นประโยชน์ของการศึกษาเพียงแต่ว่าใครจะมาช่วยขเขาทําให้มันเป็นทีนี้ทีน,ทนี้การแก้มันแก้อยู่2ระดับสแบบน,นะครับฟังดูท่ามตีคล้ายกับว่าอาศัยศักยภาพา ความเป็นผู้นําของตูน้ัตรีก็ไม่รู้แต่อย่างนั้นมันจะไม่ยั่งยืนมันจะต้องไปแตะกันที่เชิงโครงสร้างจริงๆว่าดูเวลาต้องขยำแท่งไหมหรือยังคงแท่งก็ต้องดูเพราะว่าถ้าอาศัยศักยภาพความเป็นผู้นําของรัมตรีเนี่ยมันไม่ยั่งยืนจริงๆเพราะนัมตรีมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถูกไหมแต่ถ้าปัญหาในเชิงโครงสร้างยังอยู่มันก็มันก็จะยังอยู่รอวันประทูเป็นทีๆๆถูกไหมคุณพูดนิบแล้วว่าอะไรครับคุณยุ้ยผมทําอะไรเนี่ยไม่ทราบผมรอฟังด้วยใจระทึก ก็โอเคก็ก็ก็ยอมรับว่าว่าก็มีส่วนว่าว่าว่ามันต้องสร้างให้มันเป็นระบบจริงๆนะครับก็คงต้องใช้เวลาหน่อยด้วยแนวคิดในเรื่องของการกระจายอํานาจทางการศึกษากระจายไปกระจายมาเนี่ยมันได้เกิดแดนสุทธยาเป็นหย่อมๆเช่นในสกศค อำนาจตามกฎหมายของข้าราชการแทบไปแตะอะไรในหน่วยงานพิเศษในสกสคไปได้เลยเพราะเขาอ้างแนวคิดในเรื่องของการกระจายอำนาจไปแตะก็ไม่ได้ทํานองนี้นะครับนี่ขุดหน้ามาเป็นเรื่องตรีกริทรวงศึกษามกันนะรู้เยอะเลยจริงครับจริงยอมรับยอมรับนะจะแก้ไงฮะก็ต้องดูเออช่างตอบตอนนี้ไม่ได้จริงจะยอมยอมเห็นยอมรับว่ามันมีปัญหาอย่างไม่งั้นเขาไม่ใช่มาตรา44 แก้ปัญหาคณะกรรมการสกศคับกับกรุสภามีมีคนเสนอให้ใช้มาตรา44แก้ปัญหาอีกสักเรื่องแต่ในเชิงโครงสร้างของกระทรวงบ้างหรือไม่ครับหลังจากที่ใช้มาตรา44กับสกศคไปแล้วนะครับมีคนเสนอไหมไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีนะจริงๆ จริงๆอาจาอาจะเป็นเพราะว่าที่คนเสนอใช้มาตราสิสี่ของสกสคกับครุสภา,าัาอะไรต่างมันเป็นเรื่อง,ม,ม,องมันมีเรื่องทุจริตคอรัปชันเข้ามาเลยต้องเร็วหน่อยอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ในเรื่องของ5้าแท่งเนี่ยเรื่องพวกนี้มันมันยังไม่ปรากฏชัดยอมรับว่าไม่มีใครมาเสนอผมว่าให้ใช้มาตราสิบสี่ยุบตัวนี้คยังไม่มีครับไม่มีจริงๆแล้วมีภาพสเก็ตในเชิงนโยบายคร่าวๆเรื่องโครงสร้างในระดับหนึ่งเพียงแค่ อยู่ในกระบวนการเขย่าขวดสร้างความยอมรับมีจริงดังนั้นจึงยังไม่ถึงเวลาที่จะเปิดพิมพ์เขียวมันมันซึ่งเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยผมจะประชุมซูเปอร์บอร์ดซูเปอร์บอร์ดการศึกษาการศึกษาก็ก็คือท่านนายกท่านนายกเป็นประธานนี่สังคมลืมไปแล้วนะมีซูเปอร์บอร์ดทางการศึกษาท่านนายกเป็นกระทรวงเดียวที่มีซูเปอร์บอร์ดเนี่ยมันก็คล้ายกับสภาพัฒน์เลยนะ าโอเคก็เราก็จะไปนําเสนอเหมือนกับไปเล่าให้ทางซูร์บอร์ดฟังว่าคิดอะไรในในเรื่องนี้เหมือนกันก็เพื่อจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทางซูร์บอร์ดจะช่วยจะมีเรื่องของโครงสร้างอยู่ด้วยนิดๆอาจจะนิดๆนะฮะผมผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพให้ชัดเนี่งท่านเลขาสพทผมเนี่ยต้องดูแลท่านผู้นวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ225คนหนึ่งต้องหนึ่งคนต้องคุมคน225คนคุณนายมันจะมีประสิทธิภาพได้ยังไงครับเห็นไหม นี่คืออันหนึ่งไหมเขาว่าท่านผู้ตรวการเขตพื้นที่การศึกษาก็มีทั้งปฐมและมัธยมมารวมกันสองร้อยยี่สิบห้าแล้วยกตัวอย่างอันหนึ่งอาชีวะเอกชนอาชีวะเอกชนขึ้นอยู่กับสชคือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนแต่พอเป็นต่างจังหวัดสชไปฝากไว้กับสพปสำนักงานพื้นที่การศึกษาปฐมไปฝากปฐมดูแลเห็นไหมแล้วอยู่กันมาอย่างนี้ทั้งชีวิตอ่ะแล้วก็จะมี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นยาดําเป็นจุดๆซึ่งตอนนี้เรื่องของอาชีวะนี่ผมแก้แล้วแล้วคุยกันเป็นที่ยอมรับแล้วท่านเชื่อไหมเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอาชีวะยกตัวอย่างให้เห็นชัดเลยทุกคนคุยเหมือนกันหมดทั้งสชเองสำนักงานคณะกรรมการาอเอชเอชบอกว่าไม่ควรจะอยู่กับเขาอาชีวะเอกชนต่างครับตัวอาชีวะเองก็บอกควรจะมาอยู่กับผมตัวโรงเรียนอาชีวะเอกชนเองก็บอกว่าเขาควรจะมาอยู่กับอาชีวะ สามสเต็กโฮลด์ตัวนี้พูดเหมือนกันหมดพูดกันมาสิปีแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนผมต้องตัดสินใจเปลี่ยนเนี่ยปีนีเน้เปลี่ยนอกโยกมาต้องแก้กฎหมายก็ต้องแก้เห็นไหมครับว่าสิ่งที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในกระทรวงศึกษาเนี่ยดาพงอาจจะไม่ต้องคิดละฟังนี่แหละที่มันเรียกว่าคิดกันไว้แล้วแต่ขอคนตัดสินใจเข้าหน่อยเท่านั้นเองก็อาจจะไปถึงขั้นทน้นผมก็ต้องรอบรู้ด้วยต้องหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจผมด้วยนะครับใครเรียนตรงว่าดาพงไม่ได้เก่งเรื่องการศึกษา รับทับสุดท้ายครับอย่างที่ท่านรัตรีบอกว่าท่านนายกก็วางกรอบมานะครับว่าภายในปี59สังคมจะได้เห็นอะไร,รภายในปี60ก่อนส่งต่อครับสังคมจะได้เห็นอะไร,รในซีของการศึกษาเนี่ยภายในปี59และภายในปี60เนี่ยจะบอกกับสังคมสักทีสิครับว่าจะได้เห็นอะไรเอาง่ายๆเอาเร็วกว่านนะ้นหนึ่งเอาเอาตั้งแต่ประถมก่อนไล่ไปนะเด็กประถมเนี่ยเราก็วาดภาพว่า เราจะต้องทําให้เขาเนี่ยมีเขาเรียกอะไรคิดเก่งขึ้นครับคือแทนที่จะจําท่องจํากับเข้าใจอย่างเดียวนะจะต้องคิดให้เป็นเอาไปใช้ให้เป็นรปรจะจัะฟิตเด็กประถมซึ่งเราเอาโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มมาลู้มาใส่ครับ,รบส่วนหนึงเราจะต้องเริ่มเริ่มพยับเด็กประถมเด็กมัธยมนะเด็กอาชีวะ นะครับเราจะต้องพยายามผลิตนักเรียนอาชีวะให้เพิ่มมากขึ้นโดยมีแรงจูงใจและต้องร่วมกับทั้งทั้งเรากับภาคเอกชนนะครับเรากับภาคเอกชนต้องร่วมกันพูดถึงอาชีวะเนี่ยก็ก็ก,ก็คิดว่าจะเห็นเป็นมีตัวเลขชัดเจนเลยปีาเก้าสวนอุดมศึกษาอุดมศึกษาเนี่ยถ้าเป็นหมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นมหาวิทยาลัยเดิมประมาณ30แห่งเนี่ยถือว่าเข้าไปรอดแล้วครับจุฬาธาสตร์เกษตรอะไรเนี่ยเข้าไปรอด แต่จะมีมหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งนะครับเช่นมหาวิทยาลัยของเอกชนก็ดีนะครับมหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับแล้วก็ราชพัฒนนะครับบางแห่งบางแห่งนะครับซึ่งเขาเองก็บ่นกับผมว่าเขาอยากจะปรับตัวของเขาเองให้มันเป็นที่ยอมรับเพราะว่าเวลาไปสมัครงานแล้วลูกศิษย์เขามักจะโดนปฏิเสธอะไรเงี้ยเราก็จะสร้างคู่กันครับอาชีวะกับอุดมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศคือ ความหมายคือจะต้องมีความเด่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นถ้าจะเรียนเรื่องอาหารต้องไปราชพัฒนี้ถ้าจะโรงแรมต้องไปนี่ถ้าไปเป็นครูต้องไปราชพัฒนี้เนี่ยจะเห็นในเดือนในปี5.9จะพอเห็นรูปร่างพอเห็นในสิ่งที่เราคิดจะทํากันอยู่ส่วนปี60อาจจะต้องรอสักครู่ไหมครับในการที่จะบอกกับสังคมว่าจะได้เห็นภาพอะไรก็จริงๆแล้วก็คือเติมเต็มของภาพนี่แหละโอเคเป็นการเติมเต็มหรืออาจจะมีตัวใหม่เข้ามาเลขตัวหนึ่งโทษดิผมลืมภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษผมรับโจทย์ใหม่ม่จากทานายก้วยว่าทํายังไงจะให้คนไทยเนี่ยสื่อคอมม u n i c a t ภาษาอังกฤษได้รหรือว่า yes no okay อารมณ์เนี่ยเอาก็ต,งตรงนะงจะเอาตรงเนี่ยจะเอาจริงหรือเปล่าจะจบมหาวิทยาลัยต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านไม่ใช่นนั้นไม่ให้จบจริงหรือเปล่าจะเอาจริงหรือเปล่าืจจาาอพูดเล่นอย่างน,นี้เอาข,ข,ขายแนวคิดไว้ก่อนก็ได้ครับว่าเราคิดอย่างนี้แล้วผมก็ได้คุยกับท่านอธิการบดีราชพัฒน์หลายแห่งนะครับแล้วก็ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ หมายในกำกับใหญ่ๆเลยนะมาแล้วหนึ่งเนี่ยหลักสูบสังกฤษในหมายวิาลยเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขามีเกรดเขามีอะไรอยู่แต่ถ้าเป็นหมายวิาลัยที่มีคุณภาพสูงๆเนี่ยก็พอรอดจบรับปัญญาพูดอังกฤษได้แต่หมายวิาลยอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่มีเยอะแล้วเขายอมรับว่าเด็กเขาพูดไม่ได้จริงผมก็บอกว่าเอ้ทถ้งั้นเราไปหาตัวต้องมาสอบก่อนครับแต่ต้องให้เวลาเด็กเขาตั้งตัวเช่นเด็กที่อยู่ปี2ปี3ปี4ยังไม่ใช่ คุณสอบตามปกติแต่เด็กปีหนึ่งคุณรู้แล้วนะปีสี่คุณต้องสอบแล้วลักษณะการสอบก็อาจจะเป็นเอาแนวทางของ t o เฟลไอเอลหรืออะไรมาแล้วก็ระดับก็เอาระดับเพียงพอที่จะใช้คอมมิวนิเคชได้สอบถ้าสอบไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นบอกว่าถ้าสอบไม่ได้ให้รี็กแซมในปีเดียวกันอะสอบต้นปีปีสี่นะเรี็กแซมรี็กแซมเสร็จไม่ได้ทําไงต่อเอาละให้เข้าคอร์สอีก20ชั่วโมงแล้วก็ผ่านแล้วก็ต้องถูกบันทึกในทรานสคริปโอเค เด็กทุกคนก็จะรับปริญญาเหมือนกันแต่ว่าการบันทึกเด็ทรานสถรกบันต่างกันโอเคเพื่อจะกระตุ้นให้เขาครับผมถือว่าเด็กอุดมศึกษาเนี่ยมีวุฒิภาวะที่ต้องปรับตัวได้ครับครับสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆถามได้นะครับยุคคสชทําไมศึกษาธิการรันตีต้องเป็นทหาร คุณต้องถามคนอื่นแตคุณไปถามผมไม่ได้ <st arts> คุณต้องถามทนายยหรือถามหรือถามคนในกระทรวงเขาว่า <c oughs> เขาเห็นความต่างอะไรหรือไม่ต่างอย่างไรนะครับผมผมจะตอบคำถามนี้คขอบพระคุณมากครับท่านรัฐมนตรีครับ <c oughs> ครบถ้วนนะครับเอาละครับคุณผู้ชมพนเอกดาพงศ์ก็ได้สเก็ตภาพในอนาคตอันใกล้ให้เราได้เห็นนะครับว่าภายในปี59และ60นนั้นสังคมจะได้เห็นอะไรที่เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการจัดการศึกษา ระทึกใจต้องติดตามวันนี้ลาันไปก่อนครับสวัสดีครับ